นี้นะครับคุณอ๊อฟสุพนัทนะครับหนึ่งในนักร้องของค่ายกรามิโกได้แอดมิดเข้าโรงพยาบาลนะครับด้วยอาการปวดท้องรุนแรงครับรายการข่าวลูกทุ่งได้ส่งผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่โรงพยาบาลนะครับไปตรวจสอบอาการการป่วยของคุณอ๊อฟสุพนัทนะครับไปติดตามจากรายงานนี้ครับก็เป็นไวรัสลงกระเพาะแล้วก็ลำไส้ครับอักเสบทำให้อักเสบก็เลยกินไม่ได้ถ่ายก็ไม่ออก ลำบากมากๆเลยครับอาการเนี่ยมันเริ่มมาจากเมื่อ4วันก่อนครับออฟเริ่มเป็นไข้ตอน 2:00 คือนั่งตัดหนังอยู่อ่ะตอนที่ส่งให้ PR นั่งตัดหนังตัวเองอยู่เนี่ยแล้วแบบบ่ายตอนสัก 2:00 เริ่มรู้สึกเอ๊ะทำไมมันชักหนาวๆสั่นๆสั่นเลยนะเป็นไข้โอเคเลยรีบไปนอนซึ่งอีกวันหนึ่งก็จะนั่งรถไปลำปางอะไรเงี้ยก็แล้วพอระหว่างนั่งรถไปปุ๊บเริ่มท้องอืดแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยพยายามไปถ่ายวันหนึ่ง7รอบ8รอบถ่ายไม่ออกลำบากมากๆเลยฮะแล้วก็กินไม่ได้ด้วยก็เลยแบบต้องสงสัยเราต้องไปทำงานนะก็คุณหมอว่าบอกว่าให้พักผ่อนเยอะขึ้นแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อเพราะตอนนี้เนี่ยข้างในตอนนี้มันเชื้อโรคไวรัสเยอะมากนะฮะก็เลยถามออฟว่าเราไปกินอะไรมาออฟก็บอกว่าผมก็ไม่แน่ใจคือผมกินทุกอย่างเลยตอนที่มันยังไม่เป็นอะไรเงี้ยฮะแต่ที่รู้ๆก็คือก็คงจะเป็นอาหารที่มันกินได้เร็วๆแล้วไม่ต้องแวะกินข้างทางคือกินบนรถได้เลยอย่างพวกข้าวเหนียวหมูตลอดเลยไงฮะด้วยความตั้งใจฮะไม่อยากนอนเยอะนะครับอยากออกไปทำงานให้เร็วที่สุดมากกว่าก็คิดว่าสู้ไหวสุดก็คือพยายามหายให้ได้3วันพรุ่งนี้จะออกนะครับแต่จริงหมอให้อยู่5วันนะจริงพรุ่งนี้อยากออกก่อนนะไม่ว่าครับจริงวันนี้ตั้งใจนะว่าจริงๆมีงานตอนเย็นไงกะว่าคุณหมอผมขอแบบคุณหมอปิดจุกไว้ก่อนได้ไหมแล้วผมจะมัดไว้แล้วไปทำงานแล้วเดี๋ยวกลับมาแทงใหม่มาใส่น้ำเกลือใหม่ได้ไหมหมอบอกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หายไม่ยังไม่กระทบโชคดีวันนี้เป็นงานดูหนังฟังเพลงสบายสบายครับดียังไม่ถ่ายละครถ้าถ่ายละครนี่สงสัยจะมีปัญหาครับขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆทั้งศิลปินทั้งแฟนคลับแล้วก็เพื่อนทุกวงการเลยนะฮะที่เป็นห่วงก็จริงๆไม่ได้บอกใครเลยนะจริงๆบอกแค่แบบคน2คนแล้วก็ PR แค่นี้เองอย่างเงี้ยแต่ข่าวกระจายกันรู้เร็วก็ขอบคุณที่เป็นห่วงมากๆนะครับก็อธิบายโรคแบบนี้เอาไว้จะได้เป็นวิทยาทานนะฮะว่ากินก็ระวังแล้วพักผ่อนให้เยอะแค่นี้เองจะได้ไม่เป็นแบบนี้ทรมานครับจริงๆเป็นไข้ไม่ทรมานหรอกครับมันถ่ายเยอะด้วยแล้วถ่ายกระปิบกระปอยนี่แหละทรมานสุดเลยนะครับรายการข่าวลูกทุ่งนะครับก็ขออวยพรให้น้องอ๊อฟสุพนัทนะครับออกจากโรงพยาบาลแล้วก็หายเร็วๆนะครับเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยขอคุณหมอออกไปทำงานก่อนนะครับแล้วก็อาจจะต้องกลับมาในการที่จะให้ยาฆ่าเชื้อทางใส่น้ำเกลือต่อไปนั่นเองครับ